แอนน้อมรับคำวิจารณ์ดราม่าแค้นฉากรุนแรงให้รอชมตอนจบชี้ทุกอย่างมีเหตุผลแอนทองประสมน้อมรับคำวิจารณ์ดราม่าคนติงฉากความรุนแรงแต้วโดนรุมตบในละครแค้นอยากให้รอชมตอนจบชี้ทุกอย่างมีเหตุผลของมันละครเรื่องแค้นของผู้จัดคนสวยแอนทองประสมถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยทั้งเรื่องที่ดูจะเครียดไปหน่อยและหลายอย่างที่ดูงงๆจนถึงฉากที่เพิ่งถูกพูดถึงคือการใช้ความรุนแรงเกินไปล่าสุดได้เจอผู้จัดคนเก่งที่มาร่วมพูดคุยในงานเปิดตัวคอลเลกชัน Uniqlo Fall Winter 2023 ที่ไอคอนสยามซึ่งแอนได้ชี้แจงถึงเรื่องต่างๆที่คนสงสัยฟีดแบ็กละครแค้นก็ดีนะคะแค้นอาจจะเป็นอะไรที่มีความเข้มข้นอาจจะต้องโฟกัสในการดูนิดนึงบางทีคนไม่เฝ้าระวังหลุดบางอย่างก็จะมีคำถามเยอะมากกว่าทำไมทำแบบนั้นตัวละครคนนี้เป็นอะไรมาแต่เราก็จะค่อยๆบอกทีละนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้กลางเรื่องก็จะค่อยๆเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นคลี่คลายขึ้นแรกคนจะงงเหมือนกันมีคำถามว่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นเช่นดับไฟแล้วรุมตบแอนอาจจะไม่ค่อยทำละครตบตีคนเขาเห็นแอนทำมันอาจจะแปลกตาหรือมันดูเยอะไม่รู้เหมือนกันตอนเราทำเราก็คิดว่ามันไปตามทิศทางของบทกับตัวละครว่าตัวละครแอบสะสมอะไรมาแต้วสะสมอะไรมาทำไมถึงเลือกทำอะไรแบบนี้เขาเตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับลูกเขาลูกเขาคือหัวใจของเขาดันไปจี้ถูกจุดเลยเอาคืนในแบบที่เขาอยากจะให้อับอายเป้าหมายของปรางทองคืออยากให้เหมือนแพรอับอายเหมือนฉีกหน้าเลยสร้างสถานการณ์ให้คนมารุมตุ๊บตับอย่างในอินเทอร์เน็ตบอกว่าทำไมไม่โจมตีกันทางใช้ความคิดมากกว่านี้มีค่ะถ้าตัวอย่างตอนต่อไปจะเห็นทำให้เหมือนแพรพูดได้ว่าเธอใช้วิธีนี้มันไม่ใช่ฉันจะใช้วิธีอีกแบบทำให้เธอไปอีกอย่างเปิดใจนิดนึงการที่เราจินตนาการซีนใหม่ๆเข้าไปมันเลือกบนความเสี่ยงไหมอย่างฉากปิดไฟตบกันฉากนี้ไม่คิดจริงๆว่าคนดูจะแปลกใจเพราะถ้ารู้ก่อนก็อาจจะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งให้คนดูไม่ต้องงงแต่ในบทเขาเขียนว่าปิดไฟแอนก็บอกกับทีมงานว่าเวลาตัดต่อให้ปิดไฟเหมือนคนดูที่บ้านไฟดับไปเลยหมายความว่าทำให้คนดูรู้สึกจริงๆว่าทุกคนอยู่ในความมืดเหมือนเราอยู่ในงานคน 200-300 คนพอไฟดับทุกคนอาจจะโวยวายในมุมหนึ่งอาจจะมีคนตีกันอยู่ 2-3 คนแต่พอมันเป็นความมืดเราก็กลัวว่าคนดูจะไม่เห็นภาพว่านางเอกโดนอะไรเราก็เลยทำภาพพิเศษเหมือนถ่ายในความมืดว่าระหว่างนั้นแต้วโดนอะไรแต่กลายเป็นว่าคนเขาเอาความเป็นจริงมาว่าเวลาโดนแล้วมันเป็นไปได้เหรอที่จะไม่กรี๊ดเราเลยตีความเองว่าในเรื่องนางเอกโดนปิดปากก่อนโดนตุ้ยท้องจุกพูดไม่ออกก็ร่วงลงไปแล้ว 15-30 วิเองคนดูเขามีมุมมองในแบบเรียลลิสติกว่ามันไม่น่าจะเกิดได้จริงแต่แอนเข้าใจได้นะคะแอนก็แค่ทำตามวิถีตัวละครแต่มันอาจจะทำให้เกิดคำถามสำหรับบางคนก็เข้าใจได้แต่ถ้าเมื่อวันนี้ทุกคนถามก็อธิบายได้ว่าวันนี้เราคิดอะไรมาเราคิดมาแต่อาจจะไม่ตรงใจอยากให้ดูตอนจบว่าภาพรวมแล้วเป็นยังไงแต่มันจะเป็นเรื่องความแค้นมันก็จะเป็นละครที่อาจจะขมๆหน่อยอีกรสชาติหนึ่งอีกฉากที่ถูกติงคือฉากแต้วกับน้องแซมในห้องน้ำมันก็เรียวเนื้อแนบเนื้อเลยใช่ไหมยิ้มคือมันก็เป็นฉากที่ทำให้เด็กผู้ชายเขามีความรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนนี้เขาใจเต้นเวลาอยู่ด้วยก็เลยอาจจะต้องทำภาพให้รู้สึกฮอร์โมนความคลุ้งคลั่นของเขามันเกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาหวั่นไหวก็แสดงว่าตัวนางเอกอาจจะเกี่ยวติดแต่ดีแค่นั้นมันก็จะไม่มีผลกับชีวิตนางเอกว่าครั้งหนึ่งคุณก็เคยเจ็บปวดแต่ทำไมคุณใช้วิธีนี้กับเด็กคนนี้มันก็จะมีการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง อยากให้ทุกคนรอนิดนึงคนก็จะมองว่าทำไมแต้วทำไมถึงรับบทถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้คือในเรื่องเราก็ตั้งใจให้เขาไม่เหมาะกันอยู่แล้วด้วยประการทั้งปวงต้องการให้คนละเจนไปเลยเพียงแต่ความรู้สึกพิเศษเรื่องวัยบางคนก็ข้ามเจนกันไปเด็กเขาชอบของเขาก็ไปต่อแต่พอถึงเวลาต่อไม่ได้ก็พินาศกันไปโดยรวมแล้วเราพอใจกับฟีดแบ็กใช่ไหมจริงๆที่คนพูดถึงก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เขาดูละครเรามันดีกว่าที่เขาไม่พูดอะไรเลยถ้าเราดูแล้วอันนี้มันยังไม่ได้รสชาติหรือมันลดหลั่นกันอยู่เราก็ต้องไปปรับในฐานะคนทำเราก็น้อมรับนะคะบางอย่างเขาพูดก็ถูกแต่บางอย่างเราอาจจะมีอีกมิติหนึ่งในการนำเสนอแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นเองหรือเราอาจจะทำให้เห็นไม่ชัดเกินไปก็กลับมาที่ตัวเองคือทำละครมันก็ต้องเปิดใจเพราะว่าฟีดแบ็กเดี๋ยวนี้มันมาวันต่อวันคนดูเขาตัดสินเราต่อวินาทีเขาเห็นอะไรเขาก็พูดเลยเราก็ต้องตั้งรับและคอยอธิบายเขาถ้าเรื่องใหม่จะมีลายเซ็นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาไหมก็ไปตามความรู้สึกค่ะแล้วเรื่องที่แมทพิรณีเล่นล่ะอันนี้ต้องขออนุญาตมันยังมีความไม่เรียบร้อยอะไรหลายๆอย่างและเป็นโปรเจกต์ที่ช่องเขายังสลับอะไรของเขาไปมาบางอย่างแอนเลยยังไม่สามารถพูดได้แต่โปรเจกต์ที่แอนจะทำกับพี่แอลอัมไพพรจิตไม่งงที่เตรียมจะเปิดปลายปีอันนั้นอาจจะเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวถ้าอัปเดตว่าใครเล่นอะไรยังไงแล้วแอนจะมาบอกหลังจากที่แอลกำกับโลกหมุนรอบเธอของแอนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะไปกำกับเรื่องนั้นค่ะที่คนจะมองว่ายังไม่ลงตัวเรารู้สึกยังไงไม่เป็นไรค่ะเข้าใจกันได้ว่ามันก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็มีหลายอย่างที่เขาลงตัวแล้วนะคะแต่บางอย่างมันยังไม่ลงตัวช่องเขาก็เลยขอว่าเราอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรขอทำงานให้มันเรียบร้อยก่อนพอออกไปมันจะได้ไม่กระทบอะไรใครคือวางตัวละครให้มันเสร็จทั้งหมดก่อนแสดงว่าที่ลงตัวที่สุดคือแมทมาแน่แมทเขามีงานของเขาอยู่แล้วค่ะเขาได้ทำเรื่องนั้นอยู่แล้วเจ๊ติ๋งเผยชีวิตใบเตยในคุกเหมือนจะบ้าแม่พิงกี้กอดปลอบแม่ป๋องทุกที่สุดปมลูกชายเสียงเครือเผยชีวิตใบเตยในคุกเจ๊ติ๋งทีวีภูเล่านักร้องสาวทุกหนักเหมือนจะบ้าหลังขึ้นศาลล่าสุดแม่พิงกี้คอยกอดปลอบแม่ป๋องทุกอย่างที่สุดปมลูกชายจากกรณีเมื่อวันที่10 กรกฎาคมศาลนัดตรวจพยานคดีแชร์ FOREX3D ใบเตยอาสยามซึ่งตัดผมสั้นสู้ผอมและผิวคล้ำร่ำให้เจอดีเจแมนพัฒนพลสามีได้เข้าโอบกอดให้กำลังใจภรรยาระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีโดยเมื่อวันที่12 กรกฎาคม 66ติ๋งทีวีภูโพสต์คลิปเล่าชีวิตใบเตยในคุกด้วยเสียงเครือด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องถูกไปกักตัวอีก10 วันคือไม่ได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้เขาเหมือนอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมคอยกอดคอยลูบศีรษะเขาแต่เป็นระเบียบออกมาที่ศาลแล้วต้องกักตัวเรื่องโควิดปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่น10 วันจะเป็นวันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเขาเคยถูกออกมาแบบนี้เวลามาขึ้นศาลเขาบอกว่าเขากลับออกไปเขาทุกข์มากเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเหมือนจะบ้าเลยต้องอยู่คนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้าจะดีขึ้นก่อนหน้านั้นติ๋งทีวีภูได้เล่าด้วยเสียงสั่นเครือถึงรักของดีเจแมนกับแม่ป๋องทิมแขว่าเขาทุกข์มากลูกดั่งดวงใจเขาต้องไปอยู่ในคุกเขาก็เป็นคนที่รักแม่มากทำงานมาก็ปลูกบ้านให้แม่เขาเคยมาเล่าว่าปลูกบ้านให้แม่ดีใจมากแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแม่เล่นละครเป็นครูสอนนาฏศิลป์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาปลูกบ้านให้แม่ แม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากวันหนึ่งเขาล้มความฝันล้มภาพดีทั้งหมดของครอบครัวเขาเพราะตัวเขาคนเดียวเขาก็โทษตัวเองมากเพราะเขาเข้าไปใกล้ชิดกับอภิรักษ์เขาไม่รู้ว่าอภิรักษ์เป็นคนเก่งคนรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยได้มาเผื่อแผ่เขาโดยที่เขาไม่รู้เงินเหล่านั้นเป็นเงินอะไร